อาทิตย์กว่าแล้วมั้งผ่านไปนะฮะสำหรับ Final Render Suite Pack 2 3.5 Suite Pack 2ซึ่งเพิ่งออกมานะครับเห็นว่ามีพรีเซตมีระบบฮาร์โมนิก GI ที่เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็แก้บั๊กสารพัดนะครับก็ยังไม่มีเสียงใดๆจาก X-Force ผ่านมาที่จะ2ทีแล้วมั้งเนี่ยก็เลยลองเปิดเดโมมานั่งเล่นดูนะครับแล้วเดโมของป้าเอสแกเนี่ยน่าใช้มากๆดูสิเดี๋ยวเปิดเรนเดอร์ง่ายๆก่อนดูลายพร้อยเลยทีเดียวมีใครอยากเล่นไหมเนี่ยก็ไปใช้ตัวเถื่อนกันอยู่ดีนะฮะก็ลายอย่างนี้แล้วก็แถมยังไม่สามารถใช้พรีเซตได้อีกต่างหากนี่เห็นไหม disable demo version โอเคอ่ะลองเล่นกันดูนะครับขำๆผมสร้างสิ่งง่ายๆขึ้นมานะแล้วก็ล็อกกล้องไว้แบบนี้นะสิ่งที่ต้องการก็คือภาพเรนเดอร์เอาท์พุตมุมและสีที่ต้องการ1ภาพนะครับก็เดินง่ายๆขึ้นมาแบบนี้ตัวนี้ผมตั้งชื่อว่า Color ให้เซฟเป็น Lossless ทั้งหลายแหล่นะครับ PNG TIFF Saga BMP อะไรก็ได้ผมไม่เอา Alpha นะสังเกตนะครับว่า Watermark ที่ลงไปเนี่ยมันลงไปด้วยโหมดอะไรสักอย่างอ่ะมันคือการเบลนระหว่างพิกเซลของ Watermark กับพิกเซลของภาพ Render Output เข้าด้วยกันไม่ใช่เป็นการ Override พิกเซลเข้าไปนะครับทำให้อินโฟเมชันของพิกเซลมันยังอยู่แค่มันโดนเบลนไปแค่นั้นเองเพราะนั้นถ้าเผื่อเราหาสีคู่ตรงข้ามมาเบลนด้วยโหมดที่ถูกต้องกลับเข้ามาหรืออาจจะเป็นสีเดิมนี่แหละเราเบลนด้วยโหมดที่ถูกต้องกลับมาเราย่อมได้พิกเซลสีเดิมกลับมาใช่ปะอ่ะมีวิธีอยู่นะครับต้องก็ลองนั่งเล่นนะเชื่อว่ามันเป็นการเล่นเบลนดิ้งโหมดธรรมดานั่นแหละใน Photoshop เชื่อว่าถ้าเผื่อใครมาลองนั่งงมดูก็น่าจะแกะกันได้นะมาเล่าให้ดูคำขับแล้วกันเผื่อไว้ใช้ในโอกาสอื่นได้ภาพเรนเดอร์เอาพุทหนึ่งอันแล้วนะครับแล้วก็สิ่งต้องการอีกอย่างอีก2อย่างก็คือภาพที่ไม่มีจิโอเมตรีไม่มีวัตถุอะไรเลยนะฮะบนแบ็คกราวด์สีดำและสีขาวผมปลดโชว์สกายเอ็นเอนไวรอนเมนต์ออกนะฮะสีดำหนึ่งอันผมตั้งชื่อว่า Watermark on Black อีกอย่างนึงนะฮะก็คือWatermark on white สีหนึ่งนี่เห็นป่ะมีลายอยู่นะ white watermark white png โอเคอ่ะเข้า Photoshop กันก่อนแล้วเดี๋ยวนุกโมไว้ใช้ยังไม่เป็นเลยเล่น Photoshop ให้เข้าใจก่อนอ่ะสิ่งที่ต้องทำนะครับเบลนกันหลายตลบหน่อยตอนแรกนะฮะให้กำหนดขอบเขตของตัววอเตอร์มาร์คให้ได้ก่อนผมใช้วิธีนี้นะผมเอาแบล็กมันน่าจะมีวิธีอื่นที่สั้นและง่ายกว่านี้นะครับแต่ขี้เกียจออปติไมซ์มันละอันนี้ก็พอทนละอ่ะลองดูแล้วกันนะฮะผมเอาสีดำทับสีขาวแบบนี้แล้วก็เบลนด์ด้วยโหมดดิเฟรนซ์ของแต่ละโปรแกรมไม่เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะเจอปัญหาใน Photoshop เป็นอย่างเงี้ยสีดำกับสีขาวต่างกันสุดขั้วใช่ไหมมันก็รีเทิร์นมาเป็น true หรือรีเทิร์นออกมาเป็นสีข้างบนสังเกตพื้นหลังเนี่ยดำพื้นหลังข้างล่างขาวใช่ไหมตรงนี้ difference กันที่สุดนะครับมันก็ให้ true ออกมา true ซึ่งในสีเนี่ยมันก็หมายถึงสีขาวใช่ไหม25 25 25หรือ111นะก็เวลา difference กันก็ได้บริเวณนั้นเป็นสีขาวออกมาส่วนสีอื่นเนี่ยมันคำนวณกันอีท่าไหนก็แล้วแต่โปรแกรมนะครับแล้วแต่โปรแกรมใน Photoshop เนี่ยมันได้สีเทาออกมาโอเคนะสีเทาเท่ากันหมดด้วยก็เป็นข้อดีของมันเลยนะฮะโอเคจากนั้นทำแบบเดียวกันกับภาพที่เป็น Render Output นะครับโดยใช้สีดำเนี่ยมาเบลนตั้งเป็นโหมด Difference เหมือนกันนะเห็นปะเพราะงั้นตรงนี้จะง่ายขึ้นละมีสีเดียวนะครับเหมือนกับว่ามันโดนโอเวอร์เลย์ด้วยสีเดียวนะครับโอเวอร์เลย์หรือสกรีนหรืออะไรก็ไม่รู้แหละนะฮะดูดีๆว่ามันเหมือนเป็นการ
ดรอปสีให้มันทึบลงใช่ไหมมันดรอปสีมันทึบลงนะตอนนี้นะครับตอนแรกไม่ใช่อย่างนี้หรอกตอนแรกนี่มันเหมือนกับว่ามันโดนบวกสีขึ้นบวกสีขึ้นด้วยสีอะไรสักอย่างนะเป็นสีขาวอย่างตรงเนี้ยบวกด้วยสีขาวขึ้นไปนะสีฟ้าก็เลยกลายเป็นสีฟ้าขาวขึ้นหน่อยสีแดงก็เป็นสีแดงที่ขาวขึ้นนะฮะสีเทาก็เป็นสีขาวขึ้นแค่นั้นเองนะแต่ว่ามีหลายสีเวลาเราใช้ difference ใน Photoshop เนี่ยออกมาปั๊บมันก็ได้โทนสีเดียวโทนสีเดียวซึ่งกลายเป็นสีถูกกดลงไปนะครับแทนที่จะเป็นสีน้ำเงินธรรมดาก็เป็นน้ำเงินที่เข้มขึ้นนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดเราได้สีเดียวกันเนี่ยมาบวกกลับขึ้นมาด้วยค่าเดิมเป๊ะๆ เนี่ยเราย่อมได้สีพิกเซลต้นฉบับกลับมาหัวสมาร์ก็จะหลุดออกไปโอเคป่ะผมก็มา merge layer down ตรงนี้นะครับกลับมาวางทับแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งโหมดตรงนี้ให้เป็น divide ลบสีขาวออกเป๊ะหลุดแล้วเห็นไหมนี่คือเดิมมีวอเตอร์มาร์กนะครับผมดีวายตรงนี้เข้าไปวอเตอร์มาร์กหลุดเรียบร้อยเสร็จโจนง่ายๆเด็ดๆนะโอเคป่ะแต่ว่าโหมดดีวายเนี่ยบอกก่อนว่ามันไม่เหมือนกันในแต่ละโปรแกรมมีสูตรวิธีคิดไม่เหมือนกันนะฮะมันรีเทิร์นค่ามันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางโปรแกรมที่ไม่มีโหมดดีวายให้ใช้หรือว่าดีวายมันคิดคนละอย่างกับแบบ Photoshopก็ต้องเลี่ยงมาใช้ blending mode แบบอื่นซึ่งเท่าที่ผมลองนะก็คือว่าเท่าที่ลองไถไปใช้โหมดอื่นเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะสีโดน blend มั่วเละเทะไปหมดเลยแบบนี้ไม่มีโหมดไหนใช้ได้เลยยกเว้น DIY เพราะฉะนั้นผมอยากบวกค่าสีกลับมานะฮะปกติการบวกค่าสีกลับเนี่ยเราใช้ color dots color dots กลับมาแต่ว่าสังเกตว่าเดิมของเราเนี่ยถ้าเปิดเป็น normal เนี่ยสีขาวหรือที่มีค่าเป็น1หรือ255เนี่ยถ้าเอาไปบวกกับอะไรแล้วอ่ะ1บวกอะไรย่อมได้1ใช่ป่ะหรือ255บวกอะไรก็ได้255มันไม่ทะลุไปกว่านี้นะครับเพราะนั้นถ้าเผื่อเอาสีที่ขาวมากไปบวกกับสีอื่นแล้วเนี่ยมันย่อมได้ขาวหรือว่าถ้าเผื่อสีเทาเนี่ยไปบวกกับสีเดิมปั๊บเนี่ยมันก็ย่อมได้สีที่สว่างขึ้นนะฮะเพราะนั้น color dots เข้าไปมันก็เลยเจ๊งแบบนี้ใช่ป่ะเพราะนั้นถ้าไม่อยากให้แจ้งผมก็จะเปลี่ยนสีขาวเป็นสีดำเพื่อไม่ให้เอาตัวนี้ไปบวกนะฮะเพราะว่าของเดิมเนี่ยสีถูกต้องมาอยู่แล้วใช่ไหมของเดิมสีถูกต้องอยู่แล้วเพราะนั้นผมก็อินเวิร์ตสีหนึ่งครั้งสีเทาก็เหลือเท่าเดิมใช่ป่ะสีขาวหายไปกลายเป็นสีดำสีเทาเหลือเท่าเดิมเพราะมันอยู่ตรง128 127ถึง128นี่แหละอยู่เท่าเดิมนะฮะแล้วก็ค่อยเอาไป color dodge โป๊ะเรียบร้อยเก็บป่ะหลุดเหมือนกันเหมือน DIY นะครับโอเคหลุดแล้วจากนั้นมาลองนุกกันอาจจะเงอะงะไปบ้างของเล่นไม่เป็นเพิ่งเคยเล่นเมื่อกี้นี่เอง import ภาพเข้ามากด R นี่จำได้ได้ภาพเข้ามา3ภาพนะฮะ black white แล้วก็ color โอเคป่ะเนี่ยนี่ตัว viewer อ่ะก่อนอื่นก็ black กับ white blend กันใช่ไหมมันใช้คำว่า merge ใช่ป่ะในนุกเนี่ยเลือก2อันกด M merge นี่ merge ก็คือการ blend ด้วยโหมดอะไรใช้ด้วยโหมด different นะฮะแต่เนื่องจาก different ในนุกมันไม่เหมือนกับใน Photoshop โดย default สีมันจะคงสีเดิมเอาไว้นะฮะเพราะฉะนั้นติ๊กนี่ video color space เหตุผลไม่รู้ลองติ๊กแล้วมันออกแล้วก็ใจเล่าด้วยเหตุผลเนี่ยโคตรยาวเลยเนี่ยอ่านแล้วกันนะฮะได้ละนะครับอีกส่วนหนึ่งนี่ผมเร่งมากเลยนะกลัวมันเกิน15นาทีแล้วอัพ YouTube ไม่ได้อ่ะจากนั้นผมก็มา merge เจ้านี่กับเจ้านี่เหมือนเดิมนะครับก็ตัว M ได้โนด merge ออกมานะฮะแล้วก็โยงเข้าไปอย่างนี้เจ้านี่ merge กันแล้วดู outputถูกต้องไหม merge ด้วย different เหมือนเดิม video color space นี่ในสีเทาออกมาถูกต้องนะฮะจากนั้นก็เอา2ตัวนี้มา merge กันใช่ป่ะผมขอโน้ต merge โผล่ขึ้นมา merge มันเข้าไปเฮ้ยไม่เข้าเฮ้ยผิดอย่างนี้ดู viewer เจ้านี่ผิดเมอร์3ด้วยโหมด
divide ผิดขาวจั๊วเห็นป่ะว่า divide มันคนละความหมายกันมันจะให้คนละสูตรกันนะฮะผมก็จะใช้ color dos ดูนะครับ color dos อย่างนี้เห็นป่ะนั่นเละพอกันเลยนะฮะแต่เละไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องแทรก invert เข้าไปไว้ตรงนี้ก่อนที่จะจะตัวนี้ส่งมาให้ color dos ใช่ไหมผมก็แทรก no invert เข้าไปอยู่ใน color invert แถวนี้จำได้ใช่ป่าวะ invert แอก็โยนให้ invert นะฮะให้มันเข้าตรงนี้เข้างี้ดิใช่ป่าวะอ่ะลองแอบดูกันแอบดูกันเงื้อหน่อยนะผมไม่เป็นนี่ invert ถูกต้องละนะครับส่ง invert ให้color dos แล้วค่อยส่ง color dos ให้ view หลุดแล้วเรียบร้อยงงชิเป๋งเลยดูบนโหนดมันควรจะเข้าใจมากกว่าเดิมไม่งงกว่าเดิมอีกอ่ะเก็บปะเพราะงั้นพอลาคุณทำแบบนี้ในโปรแกรมคอมโพสิตได้ก็แปลว่าคุณทำงานกับภาพเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมเป็น image sequence นะฮะจากตัวนี้เนี่ยเอา static ภาพนิ่งมาดึงยาวได้เลยจากตัวนี้ก็เป็น sequence ไปเรนเดอร์มาตามปกตินะเรียบร้อยอย่าไปฟ้องป้าเอ็ดวินแกนะเดี๋ยวแกเคือง